มไม่ได้คิดอะไรอย่างพี่ถามเลยนะครับผมช่วยถอดแล้วกันนะครับถอดไม่ถอดนะครับเอาไม่ออกอ่ะเอาไม่ออกอ่ะมันเป็ดแน่นตรงไหนอ่ะครับถุงอยู่ไหนวะเอ้ยว่าว่าถุงอยู่ไหนไม่เห็นเลยพี่สาวรู้ไหมตลอด2ปีมาเนี่ยผมรอพี่สาวมานานแค่ไหนอ่ะพี่สาวเข้าใจว่ามันจะผมบ้างไหมว่าคนรอมันรู้สึกยังไงอ่ะเข้าใจผมบ้างไหมมันถึงเวลาแหละที่พี่สาวต้องเป็นของผมอ่ะถอดไม่ได้ก็ขาชุบแมงเลยโอ้ยเมาแล้วไม่รู้เรื่องพี่จ๋าหน่อยว่าเอาแล้วนะลิซี่จะเริ่มแล้วนะจะแกล้งหวังโดยการที่เราจะบอกว่าเราจะขอออกจากแก๊งไม่เลยแล้วเดี๋ยวพี่แสนเขาจะเป็นคนเปิดเองว่าล้อเล่นอะไรเงี้ยโอเคป่ะแล้วแจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้ต้องพูดแบบว่าทำเหมือนจริงเลยนะว่าจะออกจากแก๊งจริงๆอ่ะผมถิวแก๊งน้ำเงินไปก่อนนะพี่นะเออแล้วแจ็คกี้ก็บอกว่าผมไม่อยากมีหัวหน้าแบบนี้อีกแล้วนี้ป่ะโอเคนะโอเคได้เดี๋ยวรอพี่แสนเปิดก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวส่งโลไปเดี๋ยวส่งโลไปแค่นี้กูจะจกแม่ก็เหลือเต้ยหวังหวังขึ้นมาครับพี่แสนเขาจัดงานวันเกิดให้หวังอ่ะส่งโลมาละอ่าครับเรียกว่าจะไม่มีวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวพี่บอกพวกแจ็คกี้แป๊บนึงนะผมอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะครับผมอยากได้ของขวัญจากพี่สามเหมือนกันนะครับอยากได้อะไรคะพี่เตรียมมาให้เราแล้วแต่ตอนนี้พี่ยังไม่บอกว่าอะไรอยากได้ชุดวันเกิดของพี่สาวอะครับชุดอะไรครับชุดวันเกิดไงครับอยากเห็นชุดเกิดใช่ครับอยากเห็นชุดวันเกิดอยากเห็นชุดวันเกิดพี่สาวอะแล้วอยากให้พี่ใส่ชุดอะไรอะชุดวันเกิดไงครับขอเปิดซิงพี่สาวอะครับหวังครับไม่ได้อะครับอยากได้ของขวัญนะเราก็ไม่ได้เมาเราไม่ใช่หรอไม่ได้อะครับอ้าวพี่แสนตามน้องๆมาหรือยังอะมาแล้วทุกคนทุกคนเตรียมของขวัญวันเกิดมาให้หวังแล้วมีใจเปล่ามีเล่าเหลือปะมีเล่าเหลือปะหวังปะไปดูข้างในบ้านพี่แสนไม่พี่เปิดเตาอบไปละเตาอบบ้านหลังนี้คล้ายอะไรคล้ายๆบ้านของพ่อเราเลยอ่ะพี่เคยมาที่นี่ครั้งใช่เหรอครับใช่มีอ่างแบบนี้เลยอ่ะยังสวยนะครับเหมือนพ่อเราเขาจะชอบลงอ่างหมายถึงอ่างน้ำในบ้านเราไปอยู่ในอ่างด้วยกันไหมครับหรอพี่แสนว่าไงยังใช้มุกเดิมเปล่าออกจากแก๊งอ่ะเออมุกเดิมนี่แหละเอาให้ร้องเลยเอาให้ร้องไห้เลยพูดแบบเจ็บๆเลยอ่ะพูดแบบเจ็บๆเลยอ่ะนี่ป่ะต้องถามพี่แสนทุกคนออกมาเลยเหรอหรือว่าไงเออให้ทุกคนพูดทีละคนเลยแกล้งเขาอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพอทุกคนพูดจบอ่ะพี่แสนก็ค่อยเปิดว่าแบบล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้หายไปไหนแล้ววะพี่แสนไปไหนอ่ะไม่กลัวมากันครบหรือยังอ่ะไปในบ้านกันไหมซื้อขนมซื้ออะไรมากันหยุดไหนพี่มาซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วโอเคหยุดหน่อยเรานั่งเล่นริมสระกันไหมได้ครับขอสูบอากาศก่อนครับครับผมถ่ายรูปกันไหมเราหันมาทางนี้หน่อยดิครับผมไม่ใช่หันมาฝั่งเดียวกับพี่อ่ะเดี๋ยวนี้เราใส่ผ้าโพกหัวด้วยครับตอนนี้หน่อยครับพี่แสนบอกว่าท้องหยิบกำลังมารอแป๊บนึงนะยืนทำอะไรเนี่ยเราเงียบเลยสูบอากาศครับผมอากาศเป็นท่านดีเหลือเกินครับหิวไหมเอาขนมกับน้ำเบ้านกพิราบนิ่งไว้นะจ๊ะนกพิราบถ้าอยากเห็นช็อตอะไรที่มันแบบอึ้งอ่ะนกพิราบอย่าไปบอกนะบอกแค่นี้แหละเงียบไว้เขาไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนไม่ได้เตรียมช็อกแน่กูบอกเลยมากันครบยังมาแล้วจัดที่ริมน้ำใช่ปะใช่ครับผมไปครับใช่ครับมีน้ำโพงใช่พี่นี่อะไรพี่ปากก็ยังนั่นแหละพี่เด็กคนนี้ก็นี่อะไรพี่อ้าวกูลงไปเล่นน้ำก่อนกับวันเกิดแต่พี่คุยได้ด้วยนิดนึงครับพี่คือกูวันนี้น้องๆหลายคนอ่ะมันบ่นกับพี่ไว้ว่าบ่นว่าอะไรครับพวกเราอ่ะโดนกดกันเยอะครับแบบว่าจะวอกี่ครั้งก็ข้อแพ้ไงแล้วก็พี่เองก็รู้สึกแบบนั้นทีนี้มันมีหลายคนที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะไม่ว่าจะเป็นใจไอ้สมเข้มไอ้ทองหยิบครับพี่มันพูดกับพี่ว่ามันจะขอแกงอ่ะครับนะครับอันนี้หมายถึงไม่หมายถึงใครวันนั้นที่จะออกแข่งเนี่ยคือมันอาจจะพูดทีละคนดีกว่าองตรงอ่ะพวกนี้มันพูดรับหลังกับพี่เกือบทุกคนอ่ะพี่อยากให้แจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้พูดก่อนแจ็คกี้เนี่ยพูดกับพี่ไปครับก็อยากออกแข่งอ่ะเพราะว่าว่าทุกครั้งก็แพ้ทุกครั้งอ่ะครับเพราะว่าก็ไม่อยากมีหัวหน้าแบบนี้ครับโอเคครับไอ้ใจพูดดิที่เองพูดกับพี่อ่ะพูดทุกวันบ่นทุกวันผมก็แบบว่าคือว่าแหละครับคือหมอแจ็คกี้ว่าแล้วครับตีแต่ละว่าทุกครั้งก็แบบแตะทุกครั้งอ่ะครับอยากออกอ่ะครับคือแบบอยากมีหัวหน้าแบบนี้อ่ะคนอื่นใครที่จะออกเองพูดมาดิพูดหมดไม่มีใครออกมั้งอ่ะพูดไปเลยผมอยากจะพูดว่าอยากพูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะหวังเพื่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับลูกพี่What Happy Birthday ครับพี่ฮ่า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 ฮ่
อ๋อเมื่อกี้สรุปเมื่อกี้แกใช่มั้ยโอ้เมื่อกี้กูบอกเลยนะกูจริงจังเลยนะเมื่อกี้นึกแบบรู้ว่ากูจะพูดเลยแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับลูกพี่เมื่อกี้ผมกำลังจะพูดเลยว่าแบบไม่เป็นไรออกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันเอ้ยพี่หยอกเองวันนี้มันก็พูดดีก็หวังหมดแหละเมื่อกี้โหยังไม่ถึงลิ้นฟี่เลยอ่ะโอ้ยทอไอ้สมเข้มรีบเกินไม่ใช่ประเด็นฟังก่อนคือไม่กล้าพูดไม่ลงไงนี่ก็สั่นๆเหมือนกันอ่ะพี่อ่ะพูดบอกเลยพี่พูดอ่ะหวังร้องอ่ะเป็นตัดบทที่หายนั่นจะกี้สั่นแล้วหรอนั่นคือสั่นแล้วหรอน้องไม่ต้อง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Yeah Yeah. สวัสดีเกิดน้องสวัสดีครับลูกพี่วันเกิดครับลูกพี่เขาผ่าเราบ้าหรอไม่รอละขอบคุณมากดีใจมากเลยมันจะรีบเปิดทำไมขอบคุณมากนะทุกคนไอ้สมเข้มมันหลุดด้วยแต่เรื่องที่ทุกคนพูดมามันก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงแหละที่เราแพ้ตลอดแหละแต่ว่าขอบคุณนะครับเตรียมกันมาใช่เตรียมกันตั้งนานวันนี้เราไม่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าวันที่มาเราจะมายิ่งใหญ่ได้เราวันที่เขาพลาดอะครับอ๋อมีก็ถูกมากเรื่องแกงก็ทิ้งมันไปวันเนี้ยอ่ะพูดกันเป็นว่าแพ้ก็คือแพ้เด็กทุกคนต้องมีหวังเราใช่ไม่ว่าเราจะแพ้สักกี่ครั้งอ่ะก็ทุกคนก็อย่าลืมว่าสมเข็มจะนอนอยู่ข้างๆเพื่อนแล้วกันแล้วกินนอนทุกรอบกินนอนทุกรอบอ่ะพี่เรื่องที่ทุกคนพูดมามันก็จริงส่วนนึงแหละตรงที่เราเราแพ้เราสู้มันไม่ได้จริงถ้าแบบว่านับกันจริงแบบพูดแบบตรงๆเลยอ่ะเรายังสู้ไม่ได้เราเรื่องฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉะนั้นล่ะไม่ต้องคิดมากเว้ยคือว่าทุกศึกที่เราออกไปสู้กับมันอ่ะเก็บประสบการณ์ให้ได้เราต้องเรียนรู้จากมันอีกเยอะพวกมันอ่ะดูจากที่นี่ดูมันนะมันพวกมันอ่ะมันมีฝีมือกันอยู่แล้วมันมีประสบการณ์ในการแบบว่าอะไรกันแล้วคือนี่กับพี่แสงก็มีอยู่แล้วแหละแต่เหมือนว่าพวกเราแบบว่ายังแบบว่าบางอย่างยังไม่ค่อยรู้งานหรือว่ายังไม่ค่อยทันพวกมันแต่ไม่เป็นไรเว้ยของเนี้ยมันตอนแรกๆนี่ตอนที่แบบว่าเดินเส้นทางนี่เหมือนกันอ่ะก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแต่อาศัยแบบว่าหาประสบการณ์เอาเดี๋ยวเจอเรื่องชดต่อยกันบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองก็ไม่ต้องคิดมากเว้ยไปเรื่อยๆพวกเราอ่ะครับแต่ตอนนี้โดดน้ำก่อนละกันเราเปิดเพลงปาร์ตี้กันนะได้นะเอารับหน่อยประหวังเล่นนึงนะสบายอ่ะหรือว่าพวกเองมาเที่ยวบ้านพี่แล้วกันวันเนี้ยขอบคุณมากครับทุกคนเฮ้ยกาชาของใครวะไอ้50อันน่ะของพี่โอ้ยมานะครับผมโอ้ยรับไปรับไปถามกันนะครับผมรับพี่สาวเหมือนกันนะครับผมรับพี่สาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอพี่สาวครับผมรอพี่สาวได้เสมอครับพี่สาวครับพี่สาวเห็นทางนู้นมั้ยครับเห็นภูเขาอ่ะเห็นแต่เขาไม่เห็นเราเลยอ๋อกะจังหวะแป๊บนะพาทิพย์เนี่ยเหมือนกับพี่สาวเลยนะครับกะจังหวะแป๊บนึงที่มันสว่างสวยเหมือนกับพี่สาวเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมมองพี่สาวให้อะไรผมรู้สึกว่าพี่สาวสวยจนแบบว่าแสบตาเลยอะครับวันนี้ก็วันเกิดหวังขอให้หวังมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นคนดีเนาะครับผมในหนังมันก็แบบเช้าแล้วครับถึงมันจะแบบว่าแปลกๆนิดนึงนะผมอยากให้พี่สาวดื่มเป็นเพื่อนผมสักนิดนึงอะครับพอจะได้ไหมครับใช่ครับต้องใส่ได้ไหมฮะถือว่าผมขอแล้วกันฉลองวันเกิดหวังอ่ะครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมเอาไปเลยที่เราไปซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อก็เก็บมานิดหน่อยครับก็เพื่อนๆก็มีกันหมดเลยครับปาร์ตี้อ่ะครับปาร์ตี้วันเกิดทันทีแต่พี่คออ่อนนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมห้าพี่สาวเมาเดี๋ยวผมไปส่งได้ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะพี่สาวดื่มไปได้เต็มที่เลยครับครับดูแลพี่ด้วยนะครับผมสัญญาเลยครับผมไม่ทำอะไรพี่สาวแน่นอนเปิดเพลงกันไหมอ่ะไปเต้นกันปะมันจะไม่มีปาร์ตี้เลยนะครับก็แบบมันเกิดมันก็เช้าแล้วครับเรานี่เริ่มขี้เล่าเหมือนพ่อเราแล้วนะคือตัวปะเนี่ยอ๋อกินแล้วกินเบียร์พอได้ครับแต่บุหรี่ไม่แกะเลยครับผมเก็บบุหรี่มากๆเลยครับพ่อเราเขาขี้เล่าไงพี่ก็ไม่ชอบให้เราแบบติดเหล้าอ่ะเพราะพ่อเราอ่ะตัวเหม็นแอลกอฮอล์มากอ่ะวันนั้นที่พี่เจอตอนแรกผมก็ไม่ชอบกินเหล้านะครับแต่ลองสักครั้งนึงมันก็ดีครับมันเป็นงานสังสรรค์นะครับมันต้องสักหน่อยอ่ะครับของแบบเนี้ยสังสรรค์กับเพื่อนสังสรรค์กับคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับต้องสักหน่อยครับผมก็ควบคุมตัวเองได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่แบบเมาขาดสติแน่นอนครับควบคุมตัวเองได้ใช่ครับผมมาครับดกต่อครับแก้วนะครับผมมาครับที่เริ่มรู้สึกว่าเวียนหัวแล้วนะเหล้าอันนี้มันแรงมากอ่ะมันเป็นเหล้าเพียวหวังอยู่ดีขาก็เริ่มชาเฉยเลยอ่ะอีกแก้วนึงครับอีกแก้ว2แก้วแล้วครับแก้วนึงครับมาครับ
ดกเลยครับดกเลยครับพี่สาวเร็วแก้วนึงครับลงทำไมหวังดูรีบอีกแล้วอ่ะแล้วต้องรีบให้พี่กินด้วยอ่ะหวังปิดแก้วแล้วครับใจเย็นๆดีสักหน่อยครับพี่สาวปิดแก้วลงแล้วไหวอยู่นะเดี๋ยวผมช่วยอ่ะผมป้อนให้แหละอ่ะนี่ครับอะไรเนาะนะครับพี่เวียนหัวแล้วหวังเราวันนี้โคตรแรงเลยอ่ะที่หลังไม่เอาแล้วนะยี่ห้อเนี้ยน่าพี่สาววันเกิดผมบางทีนะวันเกิดผมบางทีนะครับผมขอให้นี่พี่สาวทำให้ไม่ได้หรอโอเคได้ดอกเลย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 หมดแก้วครับตาเริ่มลายแล้วว่ะพี่สาวเป็นอะไรไหมหวังที่ร้อนอ่ะกินเหล้าแล้วมันร้อนอ่ะขึ้นครับขึ้นหรือขึ้นไม่พี่อยากอยู่ในเนี้ยมันเย็นดีอ่ะมันไม่ดีครับพี่เมาแล้วว่ะหวังมันไม่ดีครับขึ้นข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวไม่สบายพี่ร้อนอ่ะขึ้นข้างบนก่อนนะครับไม่เอาเรามาอุ้มพี่ทำไมหวังพี่จะเล่นน้ำมันไม่ดีครับก็เมาอยู่เลยอ่ะเมาก็มันร้อนน่ะเสื้อต้องหมดมาครับถอดเสื้อได้ไหมเนี่ยร้อนจังเลยมันไม่ดีครับหวังพูดอุ้มพี่หน่อยได้ไหมค่ะพี่ชานี่ครับอุ้มพี่สาวเมามากแล้วนะครับผมกลัวหวังพี่สาวนอนพักก่อนนะครับพี่สาวไม่ไหวอ่ะปล่อยพี่ลงหน่อยนอนไปแก้ไปก่อนมากเลยหวังนอนร้อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้นะครับผมกลับมาก็หลุยเฉยนะครับถ้าไม่ไหนนะครับได้ครับไหวปะครับเนี่ยไม่ไหวอะหวังเดี๋ยวพี่ขอนอนแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูเสื้อผ้าครับว่ามีเปลี่ยนเปล่าหวังยังอยู่ไหมอะยังอยู่ครับมีเสื้อไหมอะเสื้อพี่เปียกหมดเลยเนี่ยเสื้อพี่เปียกหมดเลยอะหวังพี่รู้สึกอึดอัดอะมันต้องถอดเสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีเสื้ออยู่อะครับเอ้าหลับไปแล้วหรอหลับแล้วพี่สาวหลับแล้วหรอไม่จะหลับแล้วพี่สาวพี่ขาแป๊บหลับยังอ่ะหลับยังอ่ะหลับแล้วเนาะเดี๋ยวผมช่วยถอดเสื้อแล้วกันเราจับตรงนี้ก่อนผมช่วยนะครับพี่สาวผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่สาวเลยนะครับผมช่วยถอดแล้วกันครับถอดไม่ถอดนะครับเอาไม่ออกอ่ะเอาไม่ออกอ่ะมันเป็ดแน่นตรงไหนอ่ะครับถุงอยู่ไหนวะเอ้ยว่าถุงอยู่ไหนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยวะมีอยู่ในกล้องในกล้องมียาแก้ไหมในกล้องในลิ้นชักอ่ะในยาไหนอ่ะอยู่ข้างอยู่ข้างโต๊ะนอนอ่ะลิ้นชักขวามือลิ้นชักขวามือเออแล้วพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยเออไปก่อนไปเลยไปเลยใช่ใช่เจอแล้วถุงยางพี่สาวรู้ไหมตลอด2ปีมาเนี่ยผมรอพี่สาวมานานแค่ไหนอ่ะพี่สาวเข้าใจว่ามันจะผมบ้างไหมว่าคนรอมันรู้สึกยังไงอ่ะเข้าใจผมบ้างไหมมันถึงเวลาแหละที่พี่สาวต้องเป็นของผมอ่ะถอดไม่ได้ก็ขาชุบแมงเลยเมาแล้วไม่รู้เรื่องพี่จ๋าหน่อยว่าเอาแล้วนะลิซี่จะเริ่มแล้วนะห่างขาหน่อยไปครับพี่ซี่ไปครับพี่ซี่ก็ไหนทำอะไรอ่ะเมาครับไม่รู้เรื่องอะไรครับทำพี่หรอผมก็ยังเปลี่ยนเสื้อเฉยครับเมาครับพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อกี้พี่รู้สึกพี่เมาหนักเลยอ่ะไม่ได้สองทีไม่ใช่ครับผมเพิ่งกำลังจะถอดเปลี่ยนเสื้อให้ครับพี่สาวเขาไม่ถือสาวผมใช่ไหมครับเสื้อพี่เปียกนิดนึงอ่ะแสดงว่าเมื่อกี้ฝนตกหรอตอนนี้กำลังมีหนาวเมาครับพี่สาวเลยโดดลงน้ำไปแล้วทำไมดูกางเกงเราใส่ไม่เรียบร้อยอ่ะอ๋อครับผมพอดีว่าตอนผมอุ้มพี่สาวพอดีว่ามันหลุดเลยนึงอ่ะครับพอดีเมื่อกี้ผมมันลัดอะครับผมก็เลยแบบให้มันในนี่เฉยครับผมครับผมพี่จำได้ว่าเรามาปาร์ตี้วันเกิดหวังนี่แล้วเพื่อนเราไปไหนกันหมดอะผมกินเบียร์กับพี่สาวครับรู้สึกพี่สาวยังมึนๆหัวครับผมก็เลยพาพี่สาวมานอนบนเตียงก่อนนะครับพี่สาวมาพักตอนนี้พี่สั่งเมาแล้วว่าหวังสั่งไว้นะครับเมื่อกี้แบบรู้สึกว่าฝันเห็นงูด้วยอะแล้วพี่ตกใจพี่สะดุ้งพี่เลยตื่นเลยอะในฝันนี่งูหรือมังกรเป็นงูนะงูตัวสีดำแต่ลิ้นมันสีชมพูพอมันแลบลิ้นน่ะพี่สะดุ้งเลยอ่ะเมื่อกี้แบบร้ายมากอ่ะจริงๆนะครับผมพี่สาวอีกสักแก้วไหมฮะเดี๋ยวมีเบียร์เหลืออยู่เลยอ่ะผมเมื่อวานนะครับยังอื่นไม่หายเลยเนี่ยจะต่อยหรออีกสักแก้วไหมฮะโอ้ยหวังโอเคเห็นว่าเป็นวันเกิดหวังนะเนี่ยถ้าพี่สาวไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนก็ได้ครับผมไม่บังคับครับผมไม่เป็นไรครับพี่สาวไม่ต้องกินก็ได้ครับครับพี่สาวครับพี่สาวยังไม่ใส่กางเกงครับแล้วใครมาถอดกางเกงพี่อ่ะจริงมันแฉครับผมก็เลยต้องอันนี้ให้ครับอุ้ยอ๋อพี่สาวเป็นอะไรครับอ๋อ
เปล่าครับผมแต่งเกงได้ครับพี่ดาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมยังไม่เสร็จเลยผมเปล่าผมแบบว่ายังผมยังแต่งเกงไม่เสร็จเลยน่ะเดี๋ยวผมไปแต่งเกงก่อนละกันโอเคครับ